เวลามีการกระทบจากคำพูดที่เสียดแทงทั้งเล็กทั้งน้อยหรือคำรุนแรงซึ่งเราต้องอยู่กับสภาวะนั้นทุกวันทุกวันบางทีมันรับไม่ไหวจะจัดการตัวเองอย่างไรโอ้ย very easy for me มีหูเหมือนไม่มีหูย้ำไอ้ที่เสียงมันมากระทบที่ว่าเนี่ยถามว่ามันเรื่องของเราไหมหรือมันเรื่องของเขาฟังดีนะรู้จักสำนวนไหมฮะตีวัวกระทบคราดตีวัวกระทบคราดฟังไอ้เราเนี่ยนั่งอยู่ในเพื่อนร่วมงานเนี่ยครับมันไม่เข้าตาใครสักคนหนึ่งก็ไม่รู้แหละเช่นสวยกว่าเขาหรือเจ้านายชอบพอเรามากกว่าเขาเวลาเจ้านายให้งานทำให้แต่เราทำในเรื่องดีๆไอ้ของไม่ดีให้คนนั้นทำคนนั้นอยู่ข้างๆตัวเราเพราะฉะนั้นเวลามันจะพูดอะไรต่างๆนานุ่นมันพูดกับข้างๆนู่นเป็นคนที่สามไปนู่นมันคุยกันเสียงดังฟังชัดอีหลงของนั่นหรือต้องหนุนเหรอประชาชนนั่นเองครับเขาเรียกว่ากระแทกแดกดันสำนวนคือตีวัวนะคนคนนั้นตีวัวโป้งโป้งโป้งกระทบเรากระทบคราดจับความได้เช่นนี้อย่าไปสนแม่นางเลยโอเคไหมครับโอเคไหมครับนึกถึงลุงสินึกทำอะไรนึกถึงลุงนึกถึงคำพูดของลุงเอาไว้เดี๋ยวมันจะรู้สึกมันเองต้องทำอะไรนะหันข้างให้แล้วก็ทำงานโง่ๆของเราไปเรื่อยๆนะครับเสร็จภารกิจแล้วก็ทำไปก็ทำไปแต่ขณะเดียวกันเช่นเสร็จแล้วออกไปกินข้าวมันถึงเวลาเที่ยงเนาะกลับมาเอาน้ำมาถวายมันซะสักหนึ่งแก้วแล้วมันจะรู้สึกเองดีไหมครับเขาเรียกว่าหนามยอกหนามบ่งหรือในหนึ่งบอกว่าแม้ว่าเขาจะให้ร้ายเราแปลว่าเขาไม่ดีกับเราแล้วก็ทำดีกับเขาได้สองต่อเขาฮอตครับบุญซ้อนบุญเลยครับแบบนี้ถ้าเราสามารถแก้อุปนิสัยในใจคอคนข้างเคียงเราได้ถือว่าทำบุญอย่างได้บุญมหาศาลเลยแล้วเขาก็จะเตรียมอะไรเตรียมตัวเตรียมใจเขาเขาจะไม่กระทำเช่นนี้แล้วก็เขาจะไม่กระทำอีกหลายๆคนเพราะเขาเรียกว่าประชดแบบพูดดีโอเคนะครับแต่ถ้าหากเราต่อกรด้วยภาษาเนี่ยอย่าไปทำนะครับอย่าเอาพิมพ์เสมไปเล่นกับเกลือ นะอย่าไปจิกกับกาเป็นหงส์นะอย่าไปจิกกับกาโอเคไหมครับโอเคนะการเป็นงั้นนิสัยกาเนี่ยมันขโมยนู่นนี่นั่นขโมยซีนเข้าใจไหมขบวนไม่ตั้งซีนงงไหมครับที่ว่าเนี่ยคนไม่งงนะเรารู้ใส่รู้ผงแค่นั้นก็พอแล้วแปลว่าเราอยู่ในเลเวลที่สูงกว่าเขาแล้วผู้ที่อยู่เบื้องบนมองเห็นผู้ที่อยู่เบื้องล่างได้ดีก็มีแค่นี้เองครับนะเขาย่อมต้องใช้เวลาพัฒนาอีกทีนึงแต่เถอะสั่งสอนเขาไปในทีเอาน้ำไปให้เขากินหน่อยนั่นคือสั่งสอนโดยวิธีที่สุภาพที่สุดนุ่มนวลที่สุดถ้าเขาปัดทิ้งไปเลยไม่เป็นไรเขาไม่รับไงไม่เป็นไรนะปัดทิ้งไปแล้วถ้ามันน้ำมันยังหกไม่หมดนะน้ำมันกินเองโอเคไหมครับประชดแม่งซ้อนสองไปเลยซ้อนสามไปเลยเข้าใจไหมครับประชดซ้อนไปเลยมันไม่รู้สึกก็มันรู้ไปมนุษย์พันเนี่ยถ้าลุงนะถ้าลุงตั้งป้อมที่จะสู้คนให้รู้แต่ก็ชีวิตจริงไม่เคยเจอนะลุงชีวิตจริงไม่เคยเจอประเภทนี้ไม่เคยเจอเลยเพราะลุงไม่แสดงอะไรต่างๆนาก่อนเขาเพราะลุงไม่มีอะไรไม่มีธาตุไม่มีธาตุกัมมันตรังสีที่มันเป็นอมหิตโอเคไหมครับมันไม่มีเนื้อธาตุตรงนั้นลุงไม่มีเนื้อธาตุกัมมันตรังสีที่เป็นอมหิตกับใครมันก็เลยไม่เคยเจอกับสิ่งเหล่านั้นแต่ลุงรู้สภาพสภาวะนี้จึง
มาเล่าสู่กันฟังนะครับทางด้านคุณพระวินาพระวินีนะครับโอเคนะนั่นเป็นคำตอบแบบขึ้นยอดตาลตอบนะครับเชิญครับ